ที่คุณตาบอกว่าอันนี้ท่านตัวอะไรนะไม่ต้องระวังเพราะว่าแปลกไหมแม่แปลกบ่แปลกจริงคือเป็นผู้ใดเนาะไผเนาะมีข้อตกลงกันนิดเดียวว่าเจ็บขอให้จะเบาร้อนเลยใช่ไหมคะเราติดตามชุดต่างๆตัดดูแลไล่เส้นค่ะไล่เส้นเลยอันนี้ก็คือเหมือนเลือดไหลเวียนเลือดเยอะมากเหมือนเหงื่อจะแตกโอ้ครับมีมันเย็นนะนี่นะมีประมาณหนึ่งทุ่มแน่นมั้งเนี่ยแต่ข้างในก็คือเหมือนเลือดไหลนั่นคือไฟฟ้าสถิตผมสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้เป็นไฟฟ้าธรรมชาติไม่ใช่บรรยากาศด้วยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะผ่านช้างผมแค่เดินผ่านเดินผ่านก็จำไม่ได้ตัวไหนเลยคุณเปาอยากจะร้องไห้ไหมไม่นะแต่ตาแดงก่ำเลยเป็นก้อนเนื้อนะคะตอนนั้นก็คือช่วงจังหวะที่เลือดที่อะไรเมื่อกี้ที่เลือดไหลเวียนไหลเส้นอะมันไปเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าตาเลยแดงอะคะนั้นฟังใหม่นะคำว่าก่อนจะเจอตาต้อมันเป็นอะไรครับตาไหนนะฮะก่อนที่มันจะเป็นต้อเนี่ยมันเป็นอะไรมาเป็นฝุ่นน่าจะโดนลมโดนโ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 นคำว่าเป็นหมายความว่าอาการครับมันเป็นอาการยังไงไม่ถึงว่ามันมึนมันปวดมันใช่ค่ะแล้วก็ตาเรียกนะสายตามันจะพร่าไม่ชัดนะโอเคผมขอให้ความรู้สึกถอยหลังมาเป็นจุดเริ่มต้นพอเข้าใจภาษานี้ไหมก็คือมันมองไม่ชัดมันพร่ามันมัวไม่เอาคำว่าต้ออีกแล้วในชีวิตนี้โอเคเนาะเราไปดูตากันเนาะโอเคครับโอเคครับมาดูน้ำจากตาผมจากตาคุณตาแล้วก็คุณแม่ด้วยเมื่อกี้นะฮะจะเบาทันทีเลยครับนี่ก็ไม่ต่างกันผมจะระวังเรื่องหนึ่งคือเรื่องเจ็บผมเจ็บก็ไม่บอกเรื่องความรู้สึกที่รู้ว่าสังเกตตาดูทางแค่นี้ไม่มั่นใจคือบอกมันระคายระเคืองหัวตาที่มันมีเส้นเลือดแดงๆต่อไปสอบกระจกได้เลยนะครับเลือดแดงที่ตาแดงๆจากนะเส้นเลือดจากถามว่าสิ่งที่เคยเป็นนั้นเป็นไปอย่างครับตันนี่เหมือนหิ่งห้อยใช่เหมือนหิ่งห้อยนะใช่ค่ะดูหิ่งห้อยจะหายทำไมพี่ต้องบอกว่าเหมือนหิ่งห้อยผมจะรู้มือผมทำด้วยอะไรนะครับ
ข้ามหิ่งห้อยอะไรทำเมื่อกี้เหมือนหมอกระจายก็สว่างสว่างเลยค่ะสว่างผิดกับเมื่อครั้งแรกที่อาจารย์ถามมันเป็นฝ้ามันไม่ชัดเหมือนโดนอยู่ในหมอกอ่ะพอครั้งที่สองอาจารย์ทำให้ก็สว่างต่อไปสว่างมากกว่าเดิมด้วยลืมตาธรรมดาเนี่ยครับโทษครับผมเรียกว่าพลังงานเสียงดีกว่าเก่าได้ครับมันสว่างแค่ตาแต่สมองมันเริ่มอันนี้ผมก็จะถามว่าจริงเหรอจริงค่ะเออไอ้จริงไม่ถามแม่ละเข้าใจแล้วเนาะว่าคนที่เขาถามเราเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้เราถามแม่นี่แหละครับคุณเปาสัมผัสช้างแบบเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าภาษาช้างลุงออกจะสื่อเป็นภาษาผีอะไรนั่นน่ะ นั่นแหละ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ความเชื่อเนาะมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นจริงจริงช้างจะเป็นแบบที่มนุษย์เป็นครับ มันต้องไม่ใช้ยาอย่าบอกว่าช้างเป็นอะไรเพราะเขาไม่รู้ช้าง เหมือนกับตาเนี่ยเขารู้ช้างแต่ตาใช้เสียงเป่าใช้ประวัติศาสตร์ของตาบรรพบุรุษที่เป็นศาสตร์ของลุงออกไม่ต้องเลยไม่มีศาสตร์ใดที่จะมารองรับเลยครับไม่ต้องใช้เลยเราสมองเราหมดแล้วมันไม่มีอะไรในสมองเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่เวลาใช้อธิบายเรียกว่าไม่ได้ใช้ศาสตร์อะไรอ้าวแล้วพูดมาได้ไงเวลาจะอธิบายใช้ผ่าน4ศาสตร์1คือจิตศาสตร์มนุษยศาสตร์ธรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์นี้ถ้าจะเรียกศาสตร์บริสุทธิ์จึงเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ไปกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในคุณเปานั่นแหละช้างเขายิ่งมีกว่าเราเยอะมากเพราะเขาเป็นศูนย์รวมของสรรพพืชหรือสรรพสัตว์นะครับเป็นบุญมหาบุญมากครับเป็นบุญมหาบุญแผ่นดินนี้เกิดอุดมสมบูรณ์แน่นอนหาโอกาสให้รู้เพราะว่าถือว่ามาถูกตัวแล้วแหละเราได้สัมผัสหนังสือหนึ่งฉบับรวมทั้งลายเซ็นของผู้จัดอนุมัติอนุญาตหนังสือถึงขอร้องขอเชิญซึ่งครอบครัวที่สุดแล้วในใจแล้วก็ประวัติเขาก็มีในยูทูบดูได้หมดผมใช้สารแต่ไหมฮะมือกระทิกรักษาผู้คนได้สองมือเปล่ามันเป็นประหลาดนะวันนี้มาที่นี่มีแหวนวงเดียวได้ติดตัวแฟนจากไหนก็จากที่เขาจะฉานนั่นแหละก็ไปตามหาคุณตานั่นแหละตาบุญมาอยู่ไหนเขาบอกอ้าวตาบุญมาไม่ได้อยู่เขาจะฉานอ้าวแล้วอยู่ไหนก็บ้านอะไรเนี่ยบ้านกระเจ้าเนี่ยนะฮะนี่แหละถึงไปเจอที่ร้านค้าก็เลยไปคุยเขาคุยเขาราคาเรื่องนี้ก็ไหนคุยกันนานหน่อยก็หนุนไปแล้วก็300บาทไม่พอยังอะไรให้อีกนะฮะเพื่อที่จะมาพบคุณตาขอคำแนะนำคือครับว่าผมตั้งใจกันจะมาให้นะก็ดีครับก็ตั้งความหวังไว้วันนี้ก็ตามโปรแกรมที่ผมไปแม่น้ำมูลน้ำชีบรรจบกันนะผมไปปล่อยเต่าเป็นที่นั่นเต่าเล็กๆนะนี่ที่สำคัญดูสิผมมาผมไปทั่วทั้งหมดทั้งประมาณดูในคลิปคลิปวันนี้เช้าแล้วจะกลับมาใช้สัมผัสกับตัวเองนะนะนี่เดี๋ยวผมเล่นกับช้างดูสิช้างกำลังร้องดูเขาร้องกันแบบเป็นผู้ชมเสียงร้องมันมีเยอะเสียงมันมีเยอะเลยว้าวคือก็เหมือนผมก็รู้ก็ผมเจอใครอันแน่แล้วผมก็รู้ว่าช้างคืออะไรและคือใครด้วยใช่ไหมยอมนะเราใช้เวลาทั้งคืนนี้โอเคหลังจากนี้มีอะไรจะพูดฝากฝังใครกันไหมเชิญครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเราเป็นตัวแทนเราไปเชิญครับที่มาเจอลุงหม่อมที่ผมมาเจอลุงหม่อมมาเจอโดยบังเอิญด้วยและโดยที่กำลังซื้อของไม่เกิดเชื่ออาหารด้วยเฮ้ยแกนะมือมาหาคือไม่คิดว่าจะอะไรมากมายทำให้เราเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คืออาการที่เราเป็นอยู่มันหายมันโล่งมันโล่งมากอะโล่งแล้วแบบคือมันสบายสบายตัวสบายใจตอนเนี้ยค่ะสบายเอ๊ะคือตัวเองแม่ก็หรอแม่นั่นนะขอบคุณถือว่ามาครั้งเดียวครั้งแรกได้ทั้งคุณตาคุณยายได้โอกาสหน้าก็จะซื้อจังหวัดนั้นสำคัญที่สุดที่บนเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงที่ช้างล้อมลุงหงอครับควายก็พยายามมาออกก็ไม่ออกเงินจะให้ฟังตอนที่เสียงเขาโอ้โหดูเอาใน Facebook แล้วกันนะฮะนะยอดครับจบข่าว